แกรนด์ดุ๊กอองรีแห่งรัฐรัฐลักเซมเบิร์กลักเซมเบิร์กในโอกาสวันชาติของรัฐรัฐลักเซมเบิร์กหม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทางเพื่อความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของรัฐรัฐลักเซมเบิร์กหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพอันใกล้ชิดและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญรุดหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 13:34 นศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์เสด็จออกณตำหนักทิพพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำคณะบุคคลต่างๆเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มซึ่งได้พระราชทานงบประมาณจากมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์จัดซื้อเพื่อนำไปกระจายฉีดให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่มีรายได้น้อยและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงหน่วยงานละ 6,400 โดสรวมจำนวน 25,600 โดสเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2564ดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะนายธวัชชัยชัยวัฒน์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และนายแพทย์ทาตรีสุนพงศ์ศรีผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมและนายแพทย์ภูมินทร์ศิลาพันธ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และคณะด้วยทรงห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19และทรงให้ความสำคัญในการป้องกันเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้พระราชทานพระนโยบายให้หน่วยงานในพระดำริทำการศึกษาวิจัยยารักษาการติดเชื้อโควิด-19 ตลอดจนจัดหาวัคซีนเพื่อกระจายแก่ประชาชนให้เข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและเพื่อสนับสนุนการทำงานของภาครัฐในช่วงที่ประเทศยังมีวัคซีนไม่เพียงพอซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้สนองพระดำริจัดหาวัคซีนตัวเลือกจากบริษัทซิโนฟาร์มผลิตโดยสถาบันชีววัตถุแห่งกรุงปักกิ่งหรือ BIBP สาธารณรัฐประชาชนจีนและเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO โดยวัคซีนซิโนฟาร์มล็อตแรกจำนวน1ล้านโดสได้จัดส่งถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่20 มิถุนายน 2564และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขกรมราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์รับพระราชทานในวันนี้จะได้นำไปจัดสรรและบริการฉีดตั้งแต่วันที่25มิถุนายนนี้เป็นต้นไปซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโดยเร็วอันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้พระราชทานพระดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไปสี่ท่านนี่ก็เป็นผู้แทนของกลุ่มชนก็หวังว่าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนไทยตอนนี้เราโดนโควิดนี่เอามากมากแล้วถ้าเราไม่แก้ไขตอนนี้เกรงว่าคนไทยจะได้รับความทุกข์ทรมานมากกว่านี้คือหนูก็ขอร้องทุกท่านให้ทำการรักษาทำการป้องกันอย่างที่ให้เต็มอัตรา